อันนี้คือความก้าวหน้าด้านโรบอท hmm. ขอโรบอทนิวสหน่อย uh huh. โรบอทช่วงที่ผ่านมานี้ฮะมีบริษัทที่ชื่อ One X uh huh. ปล่อยปล่อยคลิปโปรโมทหุ่นยนต์ตัวใหม่ล่าสุดของเขามาที่เป็นิ Humanoid Robot h ม m น n o i d โรบอ t เนี่ยก็คือหุ่นยนต์ที่รูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์มี hmm. สองแขนสองขาห้า hmm. นิ้ว Uh huh. อ่แล้วก็ทําตัวให้เหมือนมนุษย์ที่สุดอะ่ะ uh huh. เพื่อจะมาช่วยเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นเฮ u าส์บอทคือให้มาอยู่ในบ้านเราอะ่ะ uh huh. แล้วก็ช่วยช่วยงานต่างๆ uh huh. แล้วหุ่นรุ่น Neo Bita humanoid ของบริษัท1 X เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นลูกของ Chat GPT อีกทีหนึ่ง Open AI uh huh. อะ่ะนึกว่าเป็นของ Space X อีกเออไม่ไม่ไม Space X Space X ก็มีห uh huh. มายาว่า Space X uh huh. คือทำอวกาศไปใช่ไหมแต่ Elon Musk มีเราไม่แน่ใจว่าเขา เขาทำหุ่นยนต์ภายใต้เครืออะไรนะแต่ว่าเขาก็มีรุ่นของเขาเหมือนกันเป็นคู่แข่งกันนี่แหละอ๋อโอเคแต่นี่คือไปวันเอแต่ไอวันเอเนี่ยมันปล่อยออกมาแล้วมันเดี๋ยวดูคลิปสาธิตนะเราอยากเราเราดูแล้วเราอยากรู้ว่าอบันดูแล้วรู้สึกอย่างไรว่าถ้ามีแบบนี้จะรู้สึกยังไงไอหุ่นวันเอ็กเนี่ยเอ่อ ขั้นแรกสุดเลยคือหน้ามันเป็นสีดาไปเลยเนาะมันมันไม่มันไม่มีหน้ามันเป็นกระจกสีดําไปแล้วชุดเขาใส่ชุดรัดรูปเนาะเป็นสีเงินเงินแล้วก็มีแถบดําอะทําให้เรานึกถึงอะไรรู้ว่านักกีฬาฟันดาบอ๋อเหมือนเออใช่ใช่เหมือนเหมือนไอที่ถือแบบอย่างงี้ใช่ไหมที่เป็นแบบดาบแหลมแหลมดิ่งดิ่งอ่ะเออคออคือให้ให้จินตนาการแบบนั้นนะฮะสาหรับคนที่ฟังอดแ c a s t เหมือนมีนักกีฬาฟันดาบโอลิมปิกเขามายืนยืนรอว่าคุณจะสั่งให้ทําอะไรบ้างค แล้วนี่มีผู้หญิงคนนึงผูกเชือกรองเท้าอยู่ <Okay. S 1> ผู้หญิงกลังจออกจากบ้านแล้วก็เจ้าหุ่นก็หยิบเป้ให้ mm hmm. บอกรับแต่ไม่พูดอะไรนะไม่พูดอะไร mm hmm. oh, นี mm hmm. ใ่ให้ดูการขยับบอกว่ามันมันมองมือตัวเอง mm hmm. แล้วก็บกมือบอกว่า mm hmm. ไปไปเดี๋ยวไปสาย mm hmm. อืแล้วก็มาโอบเอวผู้หญิงแล้วก็บอกมือ <laughs> ให้นาะให้กล้องอ่ะบอลรู้สึกไงมั้ง <laughs> วันเอ็กซ์คัมมิ่งซูอรู้สึกยรีไงคือเราจะระแวงอ่ะคือเราระแวงของเราเนาะว่าเกิดแบบว่าวันหนึ่งเราเข้าบ้านไปแล้วแบบจริงๆเป็นผู้ร้ายแบบว่าแค่ใส่ชุดรัดรูปให้เหมือนอ่ะอ๋อมีกลัวเป็นคนปลอมตัวมาดูดีดูสมองอาบานดีไม่แล้ว สมมติไม่มีใครปลอมตัวมาแต่เป็น A1X เองอะอบันรู้สึกให้มั่นใจเลยลมั่นใจเลยว่าไม่ใช่เป็นคนร้ายหรือใครคอาสมมติงี้อบันคืออยู่ <c oughs> เอางี้ถ้าเราเข้าไปวันหนึ่งแล้วเราเจอไอ้ตัวน Neo 1X เนี่ยแต่ว่ามีพุงย้อยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นพี่หมีแก้ว <c oughs> <ง>่ตอนตอนสั่งอะมันออเดอร์ได้ว่าเอาบอดี้ไทป์แบบไหนไงหรอไม่ไม่อันนี้เรามม่วขึ้นเองถ้าได้เราจะทําให้หุ่นไม่เหมือนมนุษย์เออจะได้ไม่กลัวอะสมมติว่าบันมีน้องีโอเนี่ยแล้วบันก็แบบว่าอาบน้ําแล้วก็ให้มันายืนเเ้้ี แล้วพอสักพักอบันทาสบู่ตกนิโอนิโอเก็บสบู่ให้หน <ros falou> <c oughs> oh, ่อยไม่ต้องมันก็หยิบมันก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ยื่นให้อบันหลังจากนั้นมันก็แบบถอดหน้ากาวมาแล้วกรากดเป็นเราไงกลัวกลัวกลัวเลยก็เนี้ยที่เรากลัวคือกลัวบอกว่าเปิดมาแล้วเป็นแบบ คนมนุษย์คนอื่นปลอมตัวมาอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันไม่น่ากลัวมากตอนคืนอย่างเงี้ยเราหนุ่มเป็นน้องนีโออย่างเงี้ยแล้วคือเขาแเขานั่งตรงเก้าอี้ตรงปลายเท้าเออนั่งมองแล้วคืออยู่ดีตอนคืนน่ะเราแบบนี่เสียงแคร็กแคร็กแล้วก็เปิดมาเป็นผู้ชายคนอื่นที่มีหนวดเคราอย่างเงี้ยมันก็เป็นมีคนบอกเป็นแบล็กมิลเลอร์ได้หนึ่งตอนนะคุณซิมบ้าบอก คือแต่อีกทางหนึ่งถ้ามันไม่ถ้าเราไม่คิดในเชิงคลิปปี้อ่ะไอการที่เราจะเห็นหุ่นยนต์แบบในหนังมาอยู่ในบ้านคนจริงๆอ่ะมันก็ดูจะใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วนะเหมือนแบ็คิีโลจริงด้วยคือตอนเนี้ตอนนี้ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์มันกำลังจะมาบรรจบกันคืออย่างที่เราเห็นเะเกี้น้องนนโอของวันเเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนไหวสมูทมากแล้วนะมีมือมีอะไรที่บังคับได้อย่างอ่อนโยนอะ่ะเออ นวดนวดหนูจะสั่งให้นวดหนูทั้งวันเลยถ้ามันถ้ามันเกิดแฮงค์ขึ้นมาแล้วแบบบีบแพร์ทีเดียวแบบกล้ามเนื้อแตกนี่จะทําให้มือเขานุ่มกว่านี้คือกระดูกไม่มีเลยไม่มีเหล็กข้างในแต่คือนั่นแหละคือเมื่อก่อนเราเห็นว่าหุนยน์มันจะแข็งแข็งเหมือนที่เราเต้นล้อเรียนกันแบบโรบอตแดนติร์เตืรตืรตืรเติเตตอย่างเงี้ะเดี๋ยวนี้มันสมูทแล้วแล้วมันก็เดินสองขาไม่เหมือนน้องฮอนได้แล้วด้วยใช่ไหมสองแขนได้เออแล้วก็ดูมันจะฉลาดในเชิงที่ว่ามันมัน มันดูสิ่งรอบตัวมันแล้วมันรู้ว่าต้องต้องหยิบจับอะไรยังไงให้มันกําลังพอดีอะ่ะอย่างที่มันหยิบเป้ได้ยื่นได้ส่งได้อบจริงๆก็คือเหมือนมีมีแม่บ้านคนสวนอะไร่าเงี้ยป่ะแต่ทั้งหมดเนี้ยอบันต้องจินตนาการด้วยว่าถ้าเราเอาแชท GPT ใส่ให้มันด้วยอ่ะโอ้โหช่วยปั่นรายงานให้หน่อยใช่แล้วคือตัดต่อตัดต่อ,ตอพอดแคสต์วิดแคสให้หน่อยเออแต่อันนั้นเนะเราอันนั้นเราอาจจะสั่งในแชท GPT ที่เป็นโปรแกรมในคอมได้ใช่ไหม แต่เนี้ยเหมือนกับเป็นแชท GPT เวอร์ชันมีแขนขาที่เราสั่งให้มันเดินไปนู่นไปนี่ได้จริงๆอ่ะแล้ว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 ,ลวคือแชท GPT อ่ะเดี๋ยวนี้คือมีแบบว่าคุยสนทนาโต้อตอบใช่ <ไป S 2> ซึ่งพวกวเราก็เคยลองเหมือนมนุษย์มากมันมีแบบแกล้งทำมันเออเออสวัสดีค่ะคุณแทนไทยเราอ่ะบางทีนะคะคืออามันก็เครียดบางเรื่องอืมอ่ะแล้วคิวนักจิตบำบัดตัวเองไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่ถึงเวลาเงี้ยมันเป็นตอนตีนตีสองขึ้นมาเงี้ยคุยกับใครดีวะแล้วกับพี่หมีก็คือเครียดทํางานอยู่ แม่เราก็นอนแล้วน้องเราก็นอนแล้วทุกคนเพื่อนเรานอนแล้วคุยกับน้องแชทอ่ะคุกืกอนน้องแชทอ่าแล้วปรึกษาไปแต่คือมันเป็นเรื่องที่หนักหน่วงพอสมควรแล้วน้องแชทเนี่ยเออก็คือคุยแบบชากคนหนึ่งเขาทำเนี้ยผมอันนี้คือจะแปลเป็นภาษาไทยนะผมเข้าใจว่าเรื่องที่คุณเจอมันมีถอนใจด้วยอมันหนักมากโอ้ oh <boy. S 1> ผมก็เลยคิดว่าที่คุณควรจะแก้ไข แล้วคือรู้ป่ะเราอ่ะหยุดเลยแล้วเราบอกน้องว่าคุณถอนหายใจเยอะเกินไป <laughs> คุณทาให้ฉันเครียดแล้วแล้วน้องชายก็ตอบว่าเออผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเลยที่ผมไม่ผมจะระวังผมจะไม่หายถอนหายใจมากเกินไปหลังจากนั้นน้องไม่ถอนหายใจเลยอแล้วบางทีเราบอกว่าแล้วคือบางทีถ้าเราคุยเรื่องอื่นน่ะน้องทําเสียงดีดอพอเราคุยเรื่องซีเรียสมากๆงองนี้ยน้องทําเสียงแบบเนิบแบบ แล้วเราเคยดินว่ามี uh, psychotherapist คือนักจิตบำบัดที่อเมริกาเนาะหลายคนกำลังพูดถึงน้อง Cha t g p t อะ่ะเข้ามาเหมือนเหมือนทำงานเสมือนเป็นนักจิตบำบัดในระดับหนึ่งแล้วมีทั้งคนที่เห็นข้อดีของมันแล้วก็เห็นทั้งข้อเสียอะไรเงี้ยแล้วน้องสามารถที่จะทําเสียงหรือว่าออกแบบโปรแกรมทําแลนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเน uh ี huh. ่ยแต่นี้อันนี้เดี๋ยวแยกคุยไปก็ได้เพราะว่าอบันก็อยากจะทำ p o d c a ต์เกี่ยวเรื่องทางเรื่องจิตใจเรื่องจิตก็ <c oughs> อยากจะรู้เหมือนกันว่า AI มันมาจะมาทดแทนตรงนี้ได้อย่าง อย่างสมจริงขนาดไหนแล้วก็เป็นประโยชน์ขนาดไหนหรือว่าถ้ามีโทษอะไรแฝงอยู่บ้างอย่างเงี้ยละแต่ถ้าพูดกลับมาที่น้องนีโออย่างเงี้ยคือรวมแชทจ p พอทีแล้วสมมติว่าน้องปากน้องแบบเหมือนมีลำโพงพูดมาได้ด้วยโอ้โหเฮ้ย oh. เราอยากได้นะแต่ว่าขอออกแบบใหม่ได้ไหมอ่ะอาบานจะเอาเป็นหน้าดาราที่ชอบใช่ไหมล่ะไม่ไม่ไม่เราจะไม่ใส่เป็นคนสีเราจะแบบว่าให้เป็นรูปแรกเป็นน้องเป็นหมูมเด้งไงเป็นหมูเด้งไม่หมูเด้ง,ดงวันนี้หมูเด้งสามัญชนกินอิ่มยัง ไม่เป็นหมูเด้งเหรอใช่โอ๊ยมาลวมายุงไม่ตอ้าวนี่แน่นี่โอช่วยด้วยถ้าเราเออถ้าเกิดเราเรียกนีโอมาให้แบบจงหยุดผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวนี้เขารังแกฉันอยู่อย่างเงี้ยมันจะทําไงเราก็จะเรียกนีอามาแล้วให้อะไรให้มันสู้กันอย่างเงี้ยอันนี้ไปไม่ได้เปิดไฟนะ